โชว์คุณผู้ชมครับเพียง239กิโลเมตรนะครับก็สามารถที่จะเดินทางจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ดินแดนที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นนะครับแล้วก็มีอัตลักษณ์เป็นของพื้นที่วันนี้นะครับ239สวรรค์ใกล้กรุงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณวิสูตรบัวชุมครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์นะครับคุณไพลินโตอิ่มนะครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเจตอาจจะสับสนนะคะว่าพิธีกรอยู่ท่านไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ท่านนายกนะคะพาเหล่าสาวงามมายืนด้านหลังของเรานะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะคะก่อนอื่นเลยต้องให้ท่านทรทนะคะช่วยพูดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะครับผมก็นครสวรรค์ตอนนี้ถือว่าเป็นที่จับตามองของนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับผมในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดแคมเปญการท่องเที่ยวนะครับอยากเป็นรูปธรรมโดยใช้แคมเปญว่า239สวรรค์ใกล้กรุงนะ239ก็คือทำให้มองเห็นภาพว่านครสวรรค์อยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวเองนิดเดียว239จริงๆ239นี่คือ239กิโลเมตรนะฮะเดินทางโดยรถยนต์แป๊บเดียวนะฮะ3ชั่วโมงเสร็จๆก็ถึงแล้วนะครับจะขึ้นเหนือล่องใต้เนี่ยต้องผ่านนครสวรรค์นะครับงั้นในปีที่ผ่านมาแคมเปญ239สวรรค์ใกล้กรุงเนี่ยเราเปิดในช่วงเดือนธันวาคมช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดอกปอเทืองแล้วก็ดอกทานตะวันเนี่ยบานสวยงามมากที่อำเภอตากฟ้าที่อำเภอตากฟ้าครับครับแต่แคมเปญนี้ยังใช้ต่อเนื่องนะครับครับแล้วก็ด้วยความที่นครสวรรค์มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นบึงบอระเพ็ดนะครับบึงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีเป็นสถานที่ดูนกนะครับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับมีทุ่งปอเทืองทุ่งทานตะวันนะครับมีเขาหน่อแล้วมีอุทยานแห่งชาติแม่วงเหล่านี้เป็นต้นนะครับ อีกส่วนหนึ่งคือสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทางด้านโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีอันนี้เป็นตัวไฮไลท์เขาเลยเนาะครับนะฮะนะครับจุดจีนทุกคนรู้ดีนะครับได้ครับแล้วก็งานประเพณีที่จะเกิดขึ้นอีกหลายกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาซึ่งเป็นช่วงเขาต้องบอกว่ากรกฎาคมสิงหาช่วงฤดูฝนมันเป็นโลซีซั่นหรือเปล่าคะท่านอ๋อเราเฉยละเราเรียกว่ากรีนซีซั่นกรีนเขียวเขียวใบไม้ผลิอะไรแบบนี้ท่องเที่ยวช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าสบายสบายตาแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรีนซีซั่นนี้ไปเที่ยวส่วนไหนของนครสวรรค์นี่เรามีกิจกรรม2หรือ3กิจกรรมที่จะมาพยายามผ่านในรายการนี้นะครับกิจกรรมแรกเราทอสำนักงานนครสวรรค์จัดกิจกรรมที่เรียกใช้ชื่อว่าเที่ยวคอนหวานหน้าฝนเช็คฟินกินอร่อยโอ้โหแค่พูดดิฉันก็นึกถึงโมจิลูกชิ้นปากกายนะคะอีกเยอะนะฮะหลายอย่างครับผมทีนี้เช็คฟินก็คือสถานที่ท่องเที่ยวอย่างพิธีกรที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าที่เที่ยวต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าโดยเฉพาะธรรมชาตินะครับก็ทุกที่ก็เขียวขจีแล้วก็แม้แต่ทุ่งนาก็ยังสวยนะครับผมนะฮะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมของเราก็คือว่าทุกท่านนักเที่ยวแม้แต่คนที่เล่ากับคนนครสวรรค์ทุกจังหวัดนะครับไปเที่ยวนครสวรรค์ที่ใดของอำเภอใดก็ได้นะครับในนครสวรรค์นะครับก็ถ่ายรูปตัวเองกับสถานที่ท่องเที่ยวสักหนึ่งแห่งก็พอนะครับแล้วก็โพสต์ในเพจททเพจททนครสวรรค์ tat.nakrsawarnpichit tat.nakrsawarnpichit ก็โพสต์ลงในเพจเรานะครับแล้วก็แฮชแท็กชื่อสถานที่ท่องเที่ยวนี่ตรงนะครับเราเริ่มมาแล้วฮะเราก็จะสิ้นสุดไป30สิงหาลุ้นรับของรางวัลเป็นอะไรคะลุ้นของรางวัลแพ็กเกจ VIP ครับแพ็กเกจแอลเชียงใหม่เจ้าโอ้ยได้ไปแอลเชียงใหม่ใช่ครับไปตามกาสลองโอ้โหใช่ตอนนี้ มีไปเที่ยวนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารไปทุ่งนาไปเที่ยววัดอะไรได้หมดเลยใช่ไหมได้หมดเลยครับอันนี้ส่วนแรกนะฮะแล้วโพสต์ที่สองต้องเป็นไปร้านอาหารทุกแห่งร้านเล็กร้านใหญ่ก็ได้ท่านถ่ายพร้อมกับเมนูของท่านนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็ได้ร้านข้าวต้มกินอะไรก็ได้ในนครสวรรค์ใช่ครับผมถ่ายท่านพร้อมกับอาหารใช่แล้วยังไงต่อฮะว่าเช็คฟินก็คือสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างแล้วก็กินอร่อยอะไรก็ได้ตั้งแต่ก๋วยเตี๋ยวยานอาหารแบบรู้ๆจะเป็นเมนูอะไรก็ได้เราก็โพสต์ในเพ
พจททนครสวรรค์เช่นกันนะฮะแล้วก็แฮชแท็กชื่อเมนูแล้วก็ร้านอาหารให้เรานิดนึงพอสิ้นเดือนสิงหาเราก็จะนับยอดไลค์เลยนะครับยอดไลค์ท่านใดสูงสุดก็แท็กเกจนี่น่าจะ2คนเนี่ยเราจัดให้เฉพาะ2คนนั่งรถตู้ VIP แล้วก็มีที่พักให้มั้ยคะอย่างเงี้ย4ดาวที่พัก4ดาวพร้อมการเดินทางที่ฟรีใช่ครับอาหารฟรีมั้ยคะอาหารฟรีด้วยนะฮะแล้วไปสัมผัสบรรยากาศความเป็นวัฒนธรรมล้านนาของเชียงใหม่นะครับโอ้โหโพสต์วันนี้ยังทันนะกาแฟต้นไม้ไจแอนท์ทรีใช่มั้ยครับก็อยู่ในโปรแกรมด้วยโอ้ถือเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากอ่านข่าวคนเดียวกันได้ไหมยอดไลค์ถูกไหมฮะใช่ครับยอดไลค์ยอดไลค์ทั้ง2อันเลยใช่ไหมทั้ง2อันรวมทั้ง2อันรวมกันคือหมายความว่าถ้าคุณอยากจะไปเนี่ยคือต้องทํา2ขั้นตอน2อย่างโพสต์2ครั้งนะฮะครับผมบอกคำรับนิดนึงว่าถ้าท่านรีบเที่ยวรีบแชร์รีโพสต์ตอนนี้ยอดไลค์ท่านก็จะมากขึ้นตามลำดับใช่ไหมครับยกเว้นบางคนว่ามี follower มีแฟนเพจเยอะก็นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไม่ว่ากระใดก็ตามเนี่ยถ้ารีบเที่ยวแล้วก็รีบโพสต์ตอนนี้เนี่ยรีบๆเลยเดี๋ยวสิงหาประกาศผลวันที่เท่าไหร่คะวันที่ภายในวันที่5ของเดือนกันยาเราประกาศละ5กันยาประกาศผลนะคะแล้ววันนี้นะคะสาวสวยสาวงามที่นั่งข้างหลังท่านทรทนะคะวันนี้จูงมือเกี่ยวก้อยกันมาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมอะไรคะคุณกาลเกตหรือเปล่ากาลเกตไม่หยุดกาลเกตตายพี่เหมือนนั่งข้างจิตใจหวั่นไหวนะคะคุณครับก็กิจกรรมด้านเทศกาลงานประเพณีในเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีหลายงานนะครับจริงๆอยากจะพูดอีกนิดนึงก็มียังที่ตาคลีเนี่ยเขาจัดกิจกรรมต้องเที่ยวไหว้พระเก้าวัดนะครับในช่วงมีละครช่องดังเขาก็ทำในพื้นที่ตาคีใช่ไหมคะใช่ก็คือตาคีแล้วก็ชุมแสงนะฮะก็กิจกรรมนี้ก็วันที่3สิงหาครับนะครับเป็นเราเชิญชวนทุกคนเนี่ย400กว่าคนนะครับมาท่องเที่ยวเราจัดให้ฟรีเลยสภาวัฒนธรรมแล้วก็ททนครสวรรค์อันนี้ก็ท่านสนใจก็สอบถามที่ททได้ครับแต่กิจกรรมวันนี้ที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะท่านนายกไพรินตัวอิ่มเนี่ยท่านมาด้วยตนเองนะครับพร้อมกับสาวสวยๆครับผมครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า1เดียวในประเทศไทย1เดียวในประเทศไทยต้องแบบอันซีนแน่ๆคือกิจกรรมอะไรคะท่านครับงานตักบาตรเทียนโพมหามงคลเมืองบนธรวดีเขาใช้คำว่าเทียนโพเลยใช่ไหมคะใช่ครับรายละเอียดต้องเรียนถามท่านนายกเลยเจ้าของพื้นที่เล่าเองฮะค่ะอย่างนี้นะคะเทียนโพของเราจะเป็นเทียนของเราจะหล่อเป็นรูปใบโพที่สวยงามค่ะค่ะแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้วกิจกรรมคือเริ่มต้นมาตั้งแต่กิจกรรมนี่เราเริ่มวันที่16 17กรกฎาคมนะคะค่ะ16 17ครับคือที่มาของทำไมจะต้องหล่อให้เทียนเป็นรูปใบโพแบบนี้ค่ะมันก็มีที่มาที่ไปนะคะเพราะว่าในการที่ตรงนั้นนะคะเป็นดินแดนของที่พระนางจามเทวีท่านเสด็จมาเมื่อสมัย 1,500 กว่าปีนะคะท่านประวัติศาสตร์มีท่านมาพักแรมอยู่ตรงนั้นนะคะมันเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าของธราวดีค่ะครับแล้วประเพณีเนี่ยเทียนโพเนี่ยทำกันมาเนี่ยนับได้ไหมคะว่ากี่ปีแล้วที่ทำกันมาก็นับมาได้8ปีแล้วค่ะปีนี้ปีที่8แล้วค่ะแต่ปีนี้นะคะเราจัดแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมหลายกิจกรรมนะคะที่เริ่มเลยนะคะตั้งแต่วันที่16นะคะ16ก็มีกิจกรรมพิธีทำบุญให้บรรพชนนะคะตอนเช้าแล้วก็พอ9โมงก็ทำพิธีบวงสรวงองค์พระนางจามเทวีนะคะที่วัดเขาไม่เดนนะคะแล้วพอตอน16นาฬิกาก็เริ่มทำพิธีบวกตักบาตรเทียนโพขึ้นบนยอดเจดีย์นะคะยอดเจดีย์บนยอดเขาอะค่ะแล้วปีนี้เรามีการแสดงสื่อวัฒนธรรมนะคะสื่อวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประวัติของพระนางจามเทวีแล้วก็มีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมเลยค่ะนะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะสงสัยแล้วฮะว่าทำไมจะต้องเป็นเทียนแล้วก็เป็นรูปใบโพแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้านะฮะด้านหลังนี่ก็มีนะฮะเป็นเทียนที่ถูกแบบว่าหล่อมาเป็นรูปใบโพหมดเลยมีรูปลักษณ์ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปในโรงเรียนเพิ่มเติมว่าในวันทั้ง2วันนี้นะครับกิจกรรมก็
ยังมีตลาดโบราณที่จะท่านนายกจะเรียกว่าเนรมิตบรรยากาศให้เป็นสมัยธรวดีตลาดโบราณนี่รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะแม่ค้าจะแต่งตัวแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอาหารการแต่งกายของชาวพี่น้องโคกไม่เดนเนี่ยครับก็จะเรียกว่าจะพยายามย้อนยุคนะให้มากที่สุดนะครับก็แต่ท่องเที่ยวเนี่ยครับก็สามารถแต่งตัวเป็นไทยได้เพราะว่าในวันที่16-17เนี่ยตรงกับวันอาสาฬหบูชาไปทำบุญที่วัดแล้ววันออกพรรษาด้วยนะครับก็ไปท่องเที่ยวด้วยไปถือโอกาสไปทำบุญด้วยนะครับแล้วก็ที่พูดถึงเทียนโพเนี่ยด้วยความเรียกว่าพระพุทธองค์ซึ่งตรัสรู้ที่ใต้ต้นโพด้วยใช่ไหมครับนะครับก็ใบโพนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนามีความเชื่อมโยงกันใช่ครับผมแล้วก็จริงๆแล้วในวันงานเนี่ยมีต้นสวยๆที่นายกเตรียมไว้เรียกว่าหลายต้นมากที่เป็นต้นใหญ่กว่านี้นะครับใบเรียกว่าเท่ากับใบโพจริงประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ตรงการเดินขึ้นพระสงฆ์นะครับจะตักบาตรเนี่ยจะมีขั้นบันไดจากข้างล่างเนี่ยฮะขึ้นไปที่ยอดเขาโคกไม้เดนซึ่งตัวนั้นเป็นโบราณสถานที่มีโบราณวัตถุนะครับและมีองค์เจดีย์ที่เป็นรูปลักษณ์เขาเรียกอะไรเป็นสถาปัตยกรรมทางธรวดีเพราะว่าทางนครสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นตาคลีพระยุหะคีรีเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับเรียกว่าวัฒนธรรมของทางธรวดีที่มีศูนย์กลางที่ทางลพบุรีครับผมเดี๋ยวต้องถามท่านนายกนะฮะถ้าน้ำอ้อยม่วงหักเนี่ยมีศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงของกินอะไรเด่นๆบ้างฮะในพื้นที่ก็คือที่ท่าน้ำอ้อยม่วงหักนะคะของเราก็มีคำขวัญ นะคะโบราณสถานเมืองบนประพาสต้นวัดพระปางงานช่างงานฝีมือขึ้นชื่ออาหารไทยค่ะนะคะในเรื่องแต่ละแห่งแต่ละอย่างนะคะก็มีอย่างอาหารไทยของเราก็ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะไปถึงที่เป็นเมนูต้องไปที่ต้องกินถ้าน้ำอ้อยม่วงหักแล้วต้องสั่งกินเลยฮะก็เป็นอาหารปลาค่ะแล้วปลาค่ะปลานะคะแล้วก็ที่ตอนนี้ค่ะปลาแม่น้ำค่ะแล้วก็มีเป็นพวกน้ำพริกปลาปลาจาวิรัตน์นะคะถูกทางดิฉันเลยค่ะของเราที่ท่าน้ำอ้อยนะคะมานครสวรรค์นี่ต้องซื้อปลาค่ะไปกินปลาไปกินปลาท่านนายกว่าคุณแม่ผมทานปลาของที่จาวิรัตน์เนี่ยคนแรกเนี่ยผมกลับบ้านนี้ท่านบอกว่าต้องซื้อมาฝากแม่อีกนะใครทานก็ติดใจใครทานก็ติดใจค่ะเพราะว่าของเราเป็นคือเรามาปรับปรุงมีสมุนไพรนะคะมีสมุนไพรที่แบบมันเป็นโบราณที่เป็นอาหารโบราณเก่าแก่มาเลยค่ะนะคะสืบทอดมาเป็นร้อยๆปีแล้วค่ะลารู้ของกินแล้วปราศิลปะวัฒนธรรมอะไรที่แบบว่าโดดเด่นมากครับในพื้นที่ค่ะของเราก็มีโบราณสถานนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะคือทุกคนที่ไปเนี่ยค่ะจะมีพิพิธภัณฑ์ของเขาไม่เดนนะคะขอเชิญทุกๆท่านไปชมเลยนะคะจริงแล้วพี่หวัดเคลีนี่ก็ยังมีโบราณสถานที่สำคัญคือวัดพระปางเหลืองด้วยนะครับเป็นวัดที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่3ที่5ท่านเคยเสด็จตรงนั้นด้วยเมื่อกี้พูดถึงโคไม่เดนเนี่ยบางท่านแล้วโคไม่เดนอยู่ตรงไหนอาจารย์นะโคไม่เดนคืออยู่ที่ในอำเภอพี่หวัดเคลีนะครับท่านเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้นะครับเขาไม่เดนเนี่ยจะอยู่ทางถ้าเราลงจากนครสวรรค์ลงเทพเนี่ยอยู่ซ้ายมือเป็นยอดเขาลูกไม่สูงนักนะครับแต่จะมียอดก็อยู่ตรงไหนอยู่ซอยข้างร้านจาวิรัตน์ตอนนั้นนะครับแบบไม่รู้ตัวชัดเลยครับก็มีศิลปะวัฒนธรรมในช่วงไหนยังไงฮะตรงยอดบนเนี่ยครับเดินขึ้นสบายนะฮะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็ข้างบนนี้จะมีเจดีย์ที่เป็นโบราณสถานลักษณะที่เป็นธรวดีนะฮะจะธรวดีสมัยสมัยลพบุรีนะครับนะแล้วบริเวณรอบๆนี่ผมยังเห็นเรียกว่าหลายอย่างที่มันเป็นภาพที่เป็นรวมยุคธรวดีนะท่านนายกครับใช่ค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ชอบแหมเดินทางไปวัดไปไหว้พระอย่างนี้ธรทรมีโปรแกรมให้ไหมคะว่าจะไปไหว้พระที่ไหนดีครับผมวันที่16-17เนี่ยธรทรเราจัดกิจกรรมที่จะให้ชวนเชิญชวนนะครับคนไทยทั่วประเทศออกมาท่องเที่ยวและทำบุญกันเราใช้โครงการว่า
กิจกรรมไหว้พระทั่วไทยสุขใจทั่วหน้า77จังหวัดเพราะฉะนั้นนครสวรรค์และพิจิตรเรามีกิจกรรมนี้เราวันที่16วันอาสาฬหบูชาเราชวนชาวพิจิตรแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับจากพิจิตรไปไหว้พระที่สำคัญของนครสวรรค์เราไปตามรอยละครกองกรรมที่ชุมแสงนะครับไหว้พระหลวงพ่อศรีสวรรค์หลวงพ่อเงินนะครับแล้วก็วัดบรมชาติเกยชัยนะครับแล้วก็จะไปเรียกว่าไปชิมอาหารอร่อยที่ตลาดโบราณ100ปีที่แค่พูดท้องก็ร้องเลยเนี่ยครับแล้วก็ส่วนวันที่17ครับเป็นวันเข้าพรรษาเราเชิญชวนชาวนครสวรรค์120คนนะครับเราจัดรถให้ทั้งหมดนะนะฮะจัดอาหารจัดเครื่องดื่มให้นะครับมีมัคคุเทศก์บรรยายให้ความรู้ด้วยก็จะเดินทางจากเช้าจากนครสวรรค์มาท่องเที่ยวนครสวรรค์เราใช้กิจกรรมหรือว่าเส้นทางนี้ว่าไหว้พระขอพรเพชรเงินทองตามรอยลุงโฮที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรใช่เพชรก็คือองค์หลวงพ่อเพชรนะครับเงินก็คือหลวงพ่อเงินโตก็คือหลวงพ่อโตที่วัดโพประทับช้างนะครับหลายท่านที่เป็นเคยไปวัดโพประทับช้างคงอยากจะไปดูว่าต้นไม้ต้นนั้นน่ะนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างข่าวดีมาแล้วว่ายังมีชีวิตอยู่ยังอยู่ที่โดนพายุไปใช่เพราะว่าเขาไปเรียกว่าไปบำรุงเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเขายังคนต้นยังอยู่นะคะเน้นย้ำไปอีกรอบนึงนะคะสำหรับกิจกรรมค่ะ 16-17 กรกฎาคมนี้นะคะไปกันได้ค่ะที่อำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่ตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักนะคะแล้วก็กิจกรรมนะคะแคมเปญ239สวรรค์ใกล้กรุงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าฝนนี้อย่าลืมค่ะไปเที่ยวไปฟินไปเช็คอินที่จังหวัดนครสวรรค์ถ่ายรูปนะคะแล้วก็โพสต์ไปใน Facebook ของททท.จังหวัดนครสวรรค์ด้วยนะคะแล้วก็16-17ก็ไปไหว้พระการ2จังหวัดเชื่อมโยงเลยค่ะท่านสนใจสอบถามมาที่ททท.สำนักงานนครสวรรค์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์056-221-811ครับผมครับผมนะฮะใครที่อยากไปเที่ยวเชียงใหม่มีแพ็กเกจชนะรางวัลเนี่ยก็สามารถร่วมสนุกได้ใช่ครับในเพจททท.นครสวรรค์ TATนครสวรรค์พิจิตรครับผมนายกครับฝากอะไรถึงคุณผู้ชมสักหน่อยนึงฮะค่ะก็ขอฝากนะคะในวันที่16-17นะคะขอเชิญเที่ยวที่วัดพระปางไอ้ที่วัดเขาไม่เดินค่ะค่ะสำหรับวันนี้ตักบาตรเทียนโพมหามงคลเมืองบนทราวดีค่ะครับผมใครอยากจะเห็นต้นฉบับของเทียนที่เป็นรูปใบโพที่มีความสวยงามมีอีกหลากหลายรูปแบบนะฮะไปดูได้ของจริงเลยที่งานเลยใบใหญ่ที่สุดเลยค่ะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยต้องไปกันให้ได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกและก็ท่านธนาธรนะคะขอบคุณน้องๆข้างหลังด้วยนะคะค่ะ